สิทธิ์โมทิฟเจอมรสุมอีกรอบประกาศขายทรัพย์สินส่วนตัวแล้วล่ะค่ะทำเอาแฟนๆแห่เป็นห่วงค่ะสำหรับนักแสดงคนดังอย่างทางด้านของสิทธิ์โมทิฟนักร้องนำวงโมทิฟที่มีข่าวเคยหายตัวไปพร้อมรถยนต์ยี่ห้อ Mercedes-Benz เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาจนเพื่อนๆตามหาให้วุ่นเนื่องจากนักร้องหนุ่มกำลังป่วยซึมเศร้าก่อนจะพบตัวและพามาสุดที่โรงพยาบาลค่ะล่าสุดวันที่3/2564ทางด้านของดุมฮิตดูเหมือนจะเจอมรสุมอีกรอบค่ะจ้าตัวโพสต์เฟซบุ๊กระบุเป็นการประกาศขายที่ดินอย่างไม่มีว่าจะเป็นบ้านรถกิจการเครื่องเสียงและอื่นๆอีกมากมายโดยระบุข้อความว่าพี่ๆน้องๆที่โอเคขออนุญาตขยายเครื่องเสียงเจ้าเคลียร์ครับขายบ้านขายรถขายทุกอย่างไม่ไหวละแล้วใครจะดูแลกิจการต่อติดต่อผมหรือรู้จักการติดต่อได้แล้วขอบคุณในทุกๆกำลังใจนะครับทางทีมงานก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ